ทีมตั้งแต่ประถมทีมโรงเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงระดับมหาลัยค่ะค่ะค่อยสำเร็จในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตได้เป้าไปต่างประเทศหลายครั้งค่ะแล้วอะไรที่ว่าตีความว่าคุณเป็นนะครับที่คุณตีความว่าคุณเป็นคนยังไงคืออะไรครับเมื่อกี้ที่เล่นที่ไปทำรู้จักกันนะครับข้อเสียเป็นคนดินพ่อหางหมูคือขัดวันประกันพุ่งขัดวันดินพ่อหางหมูไร้สาระไหมครับไร้สาระเห็นไหมว่าเขายอดเยี่ยมในตัวเองขนาดไหนเห็นไหมครับยอดเยี่ยมคุณยอดเยี่ยมมากครับยอดเยี่ยมครับที่สำเร็จในอดีตนะคะ1เป็นนักเรียนพระราชทานระดับประเทศในปี2536เป็นและตรงนี้ภาพภูมิใจมากของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ2เรียนจบวิทยาศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะ3เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเรื่องเสริมสวยแล้วไปเรียนจบนิรันดรธรรมรัตน์ค่ะไร้สาระพูดเลยครับไร้สาระคุณยอดเยี่ยมมากคุณยอดเยี่ยมมากต่อไปครับค่ะความภูมิใจขั้นแรกจากที่จบมาตอนอายุ21นะคะนันสามารถที่จะคือให้เงินเดือนกับพ่อแม่ได้เลยอะค่ะภายใน3ปีตัวเองจะแอคทีฟรายได้ของตัวเองขึ้นมาเป็น 100,000 บาทต่อเดือนก็ทำได้ค่ะอันดับที่3ตั้งเป้าไว้ว่าอายุ25ฉันต้องมีทุกอย่างเช่นบ้านกับรถและก็มีจริงๆค่ะเมื่อกี้ที่ดูถูกตัวเองนะครับว่าเป็นคนยังไงฮะแล้วก็เป็นอะไรงุนงิดขี้งุนงิดขี้งุนงิดเป็นไงครับของบอลนะคะก็คือได้ทุนเรียนปริญญาโทจนจบแล้วก็ได้ทำงานบริษัทชื่อดังในประเทศไทยแล้วก็สุดท้ายคือชนะใจตัวเองให้อภัยพ่อแล้วก็กอดพ่อได้อย่างสนุกสนานแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเราตีความตัวเองเป็นคนที่เกียจเป็นไงครับไร้คุณจนเยอะของโบคือหาเงินเรียนจนจบป.ตรีคณะบัญชีโอ้โหของโบตั้งเป้าว่าถ้าโบประมาณ25โบจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นราชการทหารได้จริงสาระที่สำคัญคือโบตั้งเป้าว่าจะให้ลูกบวชตอนอายุ25แต่ตอนนี้ลูกขอบวชและไม่ขอศึกด้วยโอ้แล้วเมื่อกี้ข้อเสียหนึ่งขี้เหวี่ยงขี้งุนงิดขี้เหวี่ยงขี้งุนงิดเพิ่งมาวันนี้วันแรกก็ตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าเคยศึกษาพวกนี้มาแล้วบ้างนะคะความสำเร็จครั้งแรกก็คือครั้งแรกที่ทำงานก็เป็นลูกน้องใช่ไหมคะแล้วก็โดนหัวหน้าด่าเลยกดดันก็นึกในใจวันนึงนะฉันจะต้องเป็นหัวหน้าบ้างแล้ววันนั้นก็ได้เป็นหัวหน้าค่ะได้มีลูกน้อง200คนค่ะแล้วตอนทำงานก็เงินเดือนก็หมื่นกว่าบาท20,000ใช่ไหมคะมันก็ไม่พอกินพอใช้ก็คิดว่าวันหนึ่งฉันต้องมีรายได้เป็นแสนให้ได้แต่ยังมองไม่เห็นทางว่าจะได้ยังไงและก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีเงินเดือนแสนบาทค่ะโอ้โหและต่อจากนั้นก็ตอนที่ทำงานก็ยังไม่มีรถขับใช่ไหมคะก็นั่งมองคนรุ่นที่ห้องนี้เราจะเอาที่ห้องไหนดีก็สรุปแล้วฮอนด้าเนี่ยเหมาะสำหรับเราและแต่ต้องไม่ผ่อนนะคะและพี่ไม่ผ่อนแล้วทำยังไงล่ะเงินก็นิดเดียวและอยู่ต่อมาจึงห่างจากนั้นถึงไม่นานก็ได้ซื้อรถเงินสดไม่ผ่อนเลยค่ะฮอนด้าเพื่อมีความตัวเองไปก่อนหน้านี้ขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้อนพวกเราขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้อนยืนสลับฟันปลานะครับสลับฟันปลาโอเคการแขนแล้วไม่ชนเพื่อนครับเราการแขนแล้วไม่ชนเพื่อนครับการแขนเต็มที่เลยนะอย่างนี้นะ
เราไม่ชนเลื่อนนะค่ะยืนโอเคทุกท่านครับข้อสุดท้ายเรื่องเบรกคือคนรวยข้างหลังนะครับคนสุดที่แดงเอาไปลงมันก็ได้ครับคนรวยชื่นชมและให้คนรวยและคนสำเร็จเป็นต้นแบบคนจนอิจฉาและเกลียดชังคนรวยครับผมไม่รู้นะครับว่าคุณอิจฉาในใจหรืออิจฉาออกมาข้างนอกนะครับแต่ไม่ว่าคุณอิจฉาแม้แต่นิดเดียวนะครับฟังให้ดีคุณจะไม่มีวันได้แรงบันดาลใจจากคนที่คุณอิจฉาด้วยเขานะวันนี้ผมพูดเรื่องอิจฉาด้วยนะหลังการจบกับกิจกรรมนี้นะงั้นสิ่งที่คุณต้องทำคราวนี้ก็คือจากนี้ไปเห็นคนรวยและคนสำเร็จหรือคนที่กำลังจะสำเร็จให้ชื่นชมเขาจากเนื้อแท้จากใจใครทำได้บ้างครับครับผมจะก่อนทำกิจกรรมผมฝากคำคมคำหนึ่งไว้ความอิจฉาคนรวยคือหนทางสู่ความยากจนที่แน่นอนที่สุดครับขันนะครับดังนั้นคนบนเวทีเนี่ยคือคนที่กล้าหาญและพร้อมที่สำเร็จครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือชื่นชมเขาจากใจคือจะได้เข้าใจกิจกรรมนี้ทุกทีว่าที่ผมให้คุณทำเนี่ยมันเพราะอะไรผมให้คุณทำหลายรอบแล้วนะแต่ไม่เคยเฉลยว่ามันคืออะไร1ถ้าเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยม2การที่คุณชื่นชมเขาจากใจแบบเนื้อแท้มันคืออยู่ในเรื่องของสมองเงินล้านหมดเลยนะครับเตรียมตัวลุกขึ้นยืนครับทุกท่าน1 2 3 โอเคเดี๋ยวเราจะปรบมือดังๆให้กับ6ท่านบนเวทีแล้ว6ท่านบนเวทีกางแขนนะครับเป็นคู่รักที่ยอดเยี่ยมรับทุกคำชมรับทุกอย่างที่เขาให้มาครับเพราะคุณยอดเยี่ยมและคู่ควรครับพร้อมไหมครับพวกเราพร้อม3สเต็ป1ปรบมือดังๆ2ชื่นชม3เข้าไปจับมือหรือขอกอดทันไหมครับทันจากใจเนื้อแท้ใครทำได้ครับเราสเต็ปนี้เองปรบมือดังๆขอบคุณมองเพื่อนมองเพื่อนขึ้นลงตัวเดียว